มากันที่สายที่4นะครับคุณเหน่งบอกว่ามีเรื่องราวที่พบเจอมากับตัวเองเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องตามหนูมาทำไมมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณเหน่งสวัสดีครับคุณแจ๊ครับผมคุณเหน่งครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผมอยู่สวนหลวงร.9ครับอยู่แถวสวนหลวงร.9เนาะครับคุณเหน่งกับผมเคยคุยกันแล้วหรือยังครับเนี่ยยังนะครับผมแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับจะฟังย้อนหลังครับเพราะว่าผมพอดีมีบ้านอยู่ที่ระยองแล้วมาทำงานอยู่กรุงเทพก็อาศัยฟังย้อนหลังเอาใช่แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฟังครับเพราะกลับไม่ได้ใช่ไหมเออนะครับก็เอาตามสะดวกฮะสะดวกเมื่อไหร่ก็คลิกเข้าไปฟังกันได้ได้ครับแต่ก็ติดตามตลอดนะครับขอบคุณมากมากเลยมาคุณเองมาว่ากันถึงเรื่องนี้เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปค่อนข้างที่นาน25ปีที่ผ่านมาใช่ครับยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีนะฮะได้ดีครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ผมอาจไม่พบเจอเห็นผีเป็นตัวเป็นตนนะแต่ก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่ามันมีครับเขาบอกว่ามันใช่อะไรอย่างเงี้ยเออมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับตามหนูมาทำไมอะไรยังไงเชิญเลยครับคุณเองได้ครับผมได้ครับก็เหตุการณ์ย้อนไปเมื่อ25ปีตอนนั้นผมอายุประมาณ15นะครับผมได้ไปอยู่สงขลาก็คือมีปัญหาทางบ้านนิดหน่อยก็คือทางพ่อผมเนี่ยเขามีภรรยาใหม่แล้วผมก็ไม่ถูกกับภรรยาใหม่ของพ่อครับก็เลยขอพ่อไปอยู่กับอาดีกว่าจะได้สบายใจครับพ่อจะได้สบายใจด้วยก็เลยไปอยู่กับอาที่จังหวัดสงขลาอยู่อำเภอเมืองฮะแล้วครั้งนี้ผมขอเล่าก่อนเลยว่าบ้านที่อาอยู่เนี่ยเป็นบ้านเป็นหลังสองชั้นนะฮะอยู่กันสองครอบครัวก็คือมีอาผมชื่ออาเลแล้วก็อารัตคือเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีพี่แขกกับเจนาอันนี้ก็เป็นหลานของอาเจริญเหมือนกันนะครับผมครับเขาอาศัยอยู่กันสองครอบครัวของอาเจริญเนี่ยเขาจะมีลูกอยู่คนหนึ่งเขามีศักดิ์เป็นน้องผมนะชื่อน้องอ้อมครับอายุประมาณศบกว่าตอนนั้นนะครับผมกำลังหัดเดินหัดพูดแล้วทางพี่แขกเนี่ยก็มีลูกชื่อว่าน้องกิ่งก็อยู่ไล่เลี่ยกันนะครับหัดเดินหัดพูดเหมือนกันเหตุการณ์ที่มันทำให้ผมต้องตกใจก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนึงนะครับผมคือประมาณสักสี่ทุ่มธรรมดาเนี่ยเด็กประมาณนี้ก็จะนอนได้ใช่ไหมครับผมครับน้องกิ่งเนี่ยนอนไปแล้วหลับไปแล้วแต่น้องอ้อมเนี่ยนอนแงมากเลยครับวันนั้นนะคืนนั้นนะประมาณสี่ทุ่มอาจจะเลยก็เข้ามาอุ้มพออุ้มเสร็จเนี่ยน้องอ้อมก็ชี้ไปที่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านที่เช่าอ่ะเราปิดประตูแล้วนะครับแต่เปิดประตูแงไว้นิดนึงประตูบ้านเนี่ยจะเป็นแบบประตูโบราณนะที่เป็นกระดานแบบพับบานเสียมใช่บานเสียมนะครับเราก็จะเปิดไว้บานหนึ่งคือน้องอ้อมร้องงอแงจะออกไปหน้าบ้านอย่างเดียวเลยพออาเจเลอุ้มน้องอ้อมออกไปหน้าบ้านก็หยุดร้องแล้วก็เหมือนเล่นนะฮะเหมือนที่ใครมาเล่นด้วยอ่ะเหมือนแบบเราจะเอ๋ก็เด็กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจับมุนมุนมาเงี้ยตาอาเจเลอุ้มมาก็อุ้มมาปุ๊บก็จะอุ้มกลับพาน้องอ้อมเข้ามานอนก็ร้องอีกร้องอันนี้ก็ร้องงองแงชี้ออกไปข้างนอกอย่างเดียวเขาอุ้มออกไปก็เงียบแล้วก็เป็นเหมือนเดิมก็คือเล่นเหมือนเดิมนะครับเนี้ยจนล่วงเลยเวลามาจนถึงห้าทุ่มนะอาจจะเลยเขาไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยดูแปลกๆเขาก็เลยเรียกผมมาแล้วก็เจนาที่เป็นแฟนของพี่แขกครับเขาบอกว่าให้ไปตามดวงใจมาให้หน่อยมาดูน้องอ้อมหน่อยไม่รู้เป็นอะไรฮะไม่รู้เป็นอะไรเพราะเขารู้สึกว่ามันจะแปลกว่าทุกทีเนี่ยถ้าสามทุ่มเนี่ยก็นอนแล้วครับไม่มีอะไรแต่นี่สี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วยังไม่นอนยังงองแล้วไม่ยอมอยู่ในบ้านด้วยออกไปหน้าบ้านอย่างเดียวเลยครับแต่ครั้งนี้ผมก็เลยไปตามแต่ผมเนี่ยไม่รู้หลับบ้านดูใจเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่เห็นเจ้าหน้าเขาบอกว่าอยู่อีกซอยหนึ่งถัดไปผมก็เดินไปกับเจ้าหน้าสองคนก็ไปเรียกลุงใจหน้าบ้านลุงใจนี่เป็นลุงแก่ๆอายุประมาณ60กว่าไม่น่าจะเกิน70แต่ก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะครับผมก็ไปเรียกแกก็ผมก็ลุงใจก็มาเดินมากับผมกับเจ้าหน้าแต่ลุงใจก็จะเดินหลังสุดเลยผมสงสัยตรงนี้ว่าผมพยายาม
เบาฝีเท้าให้แกแซงเท่าไหร่แกก็ไม่แซงแกเดินตามข้างหลังเนี่ยแล้วก็มองซ้ายมองขวาอยู่เนี่ยจนมาถึงหน้าบ้านน้องอ้อมเนี่ยอาเกเรเนี่ยอุ้มอยู่หน้าบ้านลุงใจแกไม่สนน้องอ้อมเลยแกขึ้นไปบนห้องนอนอ่ะของอาเกเรแล้วแกก็บอกว่าแกขอน้ำขันหนึ่งทูบ9ดอกดอกไม้แล้วแกก็ขึ้นไปบนห้องไปทำพิธีอะไรของแกอยู่ข้างบนนั้นแล้วแกก็เรียกให้อาเจเลเนี่ยอุ้มน้องอ้อมไปขึ้นไปหาพออาเจเลอุ้มน้องอ้อมขึ้นไปคุณแจ็คเชื่อไหมครับแต่เด็กที่งองแงแบบนี้นะน้องอ้อมสะบัดอ่ะหลุดจากอ้อมกอดของอาเจเลแล้วก็มานั่งตรงหน้าลุงใจครับแล้วก็ล้มตัวหลับไปเลยหุ้ยเด็กเนี่ยนะสวิตช์อะพี่หลับไปเลยนะฮะครับคือไม่มีงองแงไม่มีอึ้งอะไรคือหลับไปเลยแล้วลุงใจแกก็จุดธูป9ดอกแล้วก็ทำพิธีเหมือนทำน้ำมนต์นะครับแล้วก็พรมที่น้องอ้อมแล้วก็เอาธูปเนี่ยแบบรูปไม่ใช่รูปตัวนะคือรูปจากหัวมาเท้าอะไรครับผมมันทำพิธีเรียกขวัญแล้วก็ผูกได้สายสินให้ครับคันนี้มันก็ถึงแล้วเราก็สงสัยเป็นเพราะอะไรทำไมน้องอ้อมถึงเป็นแบบนี้ครับลุงใจแล้วอาจารย์ก็ถามลุงใจว่าลูกผมเป็นอะไรเขาบอกไม่มีอะไรมากหรอกพอดีอ่ะมันมีผีมาเรียกอยู่หน้าปากซอยคือซอยกับบ้านปากซอยกับบ้านไม่ไกลกันเท่าไหร่ครับมาเรียกพอเวลาที่อาจารย์อุ้มอยู่ในบ้านใช่ไหมครับผีมันเขาบอกนะลุงใจแกเล่านะตามที่แกเล่าแกบอกว่าผีมันจะเลี้ยงอยู่หน้าปากซอยพออุ้มไปอย่างเงี้ยพออุ้มน้องอ้อมไปหน้าบ้านก็เหมือนมันจะมาเล่นอย่างเงี้ยครับผมบแล้วก็อาจารย์เขาก็สงสัยแล้วตามมาได้ยังไงก็สงสัยเขาก็ไล่ถามเลยเจออารัตแล้วก็เจนาครับว่าไปทำอะไรมาคุณใจก็ถามอ๋อเขามันได้ออกกลางคือเมื่อวานตอนเย็นนะครับครับน้ำประปามันไม่ไหลเขาก็เลยพาน้องอ้อมกับน้องกิ่งเนี่ยไปอาบน้ำที่วัดครับคือที่วัดอ่ะมันจะมีบ่อฮะเป็นบ่อมันบ่อบาดาลอ่ะครับแล้วก็พาไปอาบน้ำไปอะไรกันเลยกันพออาบเสร็จก็ประมาณ6 โมงกว่า6 โมงครึ่งกับทุ่มเนี่ยฮะก็พากลับมาคงจะตามมาช่วงตอนนี้คือตามมาจากวัดเลยคือไม่รู้ว่าตามมาเพราะอะไรแค่พาน้องไปอาบน้ำเนี่ยนะใช่ครับผมเหมือนจะตามแล้วก็ถามว่าเอาแล้วทำไมน้องกิ่งไม่โดนครับน้องกิ่งทำไมล่ะอ๋อเขาบอกว่าเพราะน้องกิ่งเนี่ยเขาฝากให้เป็นลูกบุญธรรมของลุงใจไปแล้วเขาผูกได้สายสินอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่โดนตรงจุดนี้แต่น้องอ้อมเนี่ยยังไม่ได้ยกให้เป็นลูกบุญธรรม อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนไม่มีใครมาคุ้มครองใช่ครับผมทางอาจารย์ก็เลยยกน้องอ้อมให้เป็นลูกบุญธรรมภูมิใจภูมิใจก็ผูกได้แล้วทำพิธีให้แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วแหละมันตายแล้วแหละกลับไปที่ที่มันมาแล้วแหละครับครับผมจนน้องอ้อมก็นอนมาจนถึงเช้าเลยก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรอีกเลยครับผมนี่ก็เป็นเหตุการณ์เล็กๆอาจจะได้เห็นผีนะครับผมแต่มันน่าแปลกคือเด็กคนนึงอยู่ๆก็ร้องแล้วก็มีอาการแปลกๆซึ่งเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กอ่ะมันมีเยอะมากเลยนะใช่เด็กเขาเหมือนมีเซนส์นะฮะครับแต่เวลาอุ้มมาในบ้านร้องหูร้องแบบร้องงอแงเลยครับผมน้องแบบร้องไอ้นี่มากเลยจนอุ้มไปหน้าบ้านก็เงียบแล้วก็เหมือนมีคนมาเล่นด้วยแบบจะเองเราเล่นกับเด็กเด็กก็จะโวยอะไรไปอย่างเงี้ยคุณเหน่งครับแล้วทีนี้ลุงใจอะฮะลุงใจแกคือใครแกเป็นใครในหมู่บ้านนั้นคืออย่างนี้ลุงใจเนี่ยเหมือนว่าชาวบ้านเขาเคารพนับถือครับแกก็มีเขาเรียกอะไรมีวิชาทางด้านนี้ครับบ้านคืออาจจะไม่ถึงกับว่าปราบผีได้อะไรได้แต่ก็เรียกฝันเรียกอะไรนี้ได้ครับลักษณะเหมือนกับเป็นถ้าเราจะคุ้นกันก็คือเหมือนเป็นหมอธรรมประจำหมู่บ้านใช่ใช่ประมาณนั้นเป็นคนที่อาจจะไม่มีวิชาอาคมอะไรแต่แกน่าจะมีความรู้เรื่องพวกนี้ค
ครับผมก็คือแกเหมือนกับแกว่าเหมือนแกก็ทำงานให้วัดด้วยเป็นมัคคทายกอะไรนี้ด้วยครับผมช่วยนำพระเวลาทำบุญอะไรเงี้ยครับผมครับเรื่องราวก็มีประมาณนี้นะครับครับผมได้ฮะก็อย่างที่ผมได้บอกไปแหละว่าเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆเนี่ยที่เราเชื่อกันนะครับว่าเขามีจิตใจที่บริสุทธิ์ใช่ไหมฮะสามารถจะจูนติดอะไรพวกนี้คือถ้ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างตามเด็กมาเด็กก็จะมีอาการลักษณะแบบเนี้ยครับแต่เนี่ยเป็นเหตุการณ์แรกที่ผมเจอนะอาจจะไม่เห็นเป็นตัวนะครับผมเจอกับเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองผมเนี่ยไม่ค่อยเจอนะผมแปลกมากเลยที่เจอก็จะแวบๆเห็นแวบๆแต่ไม่ได้กลัวไม่ได้ตกใจอะไรครับผมแต่เพื่อนผมเนี่ยเจอพวกญาติเนี่ยเจอเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะไปบังคับมาให้เล่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในรายการอีกนะครับได้เลยค่อยๆไปเก็บข้อมูลอะไรมานะคุณเองได้โอเคถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการคุยกันในวันนี้ก็แล้วกันนะขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสอุ้ยจะขอบคุณครับที่ให้เกียรติโทรมาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันด้วยคุณเองแล้วไงก็ให้คุณแจ๊คให้น้องวิวี่แล้วก็แต่รายการทุกคนระวังตัวกันด้วยนะครับผมเช่นกันป้องโควิดนะครับผมดูแลรักษาสุขภาพตัวเองโควิดไปด้วยกันนะครับผมถูกต้องฮะเราจะเก็บตัวอยู่บ้านแบบนี้แหละฮะเพื่อที่จะข้ามผ่านเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันทั้งโลกเลยนะครับผมทั้งโลกเลยนะครับโอเคทุกฝ่ายทุกคนด้วยครับได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณครับคุณเองครับสวัสดีครับ